10นาฬิกานั้นมีทั้งหมด16นายครับนะครับโดย16นายนั้นเป็นสังกัดกองจัดการนครบาล10นายที่เหลือเป็นหน่วยละ1นายประกอบด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจตระเวนชายแดนนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับสันติบาลภูธร1นะครับแล้วก็นั่นเป็นปศนะครับการสุขติดนะครับทั้งหมดอยู่ในการดูแลของแพทย์ทั้งที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลบำราศนราดูโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลพระมงกุฎนั่นต่างๆเหล่านี้ส่วนที่เหลือของบุคคลรอบข้างก็อยู่ในระหว่างที่เซลล์ควอรันทีหรือโฮมควอรันทีอยู่ในการดูแลอยู่นะครับประกาศมาครับเมื่อวานก็ยังมีกลุ่มบางส่วนที่กระทำผิดนะครับไปกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าเกินราคาเราก็มีการจับกลุ่มเพิ่มขึ้นหลายรายนะครับเมื่อวานก็หลายตัวเลขนั้นก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้จับกลุ่มอีก3รายได้ของกลาง57ชิ้นนะครับอาจจะเป็นรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนั้นผมมีนำเรียนข้อมูลนิดนึงที่เป็นประโยชน์แล้วก็ผมอยากให้สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์คือเมื่อวานได้มีการส่งฟ้องกรณีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายหน้ากากอนามัยเกินราคานะครับปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษานั้นลงโทษนะครับตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าบริการนะครับมาตรา29มาตรารอการลงโทษคือจำคุกจริงนะครับจำคุก2ปีนะครับแล้วก็ลดโทษ1ปีของการหมดรีบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากคำเตือนว่าในสถานการณ์แบบนี้ตำรวจจะมีความเข้มข้นร่วมมือกับหน่วยงานไม่ว่ากรมการค้าภายในหรือต่างๆนั้นเราจะตรวจตาและนะครับผมใช้คำว่าไม่มีการลดหย่อนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนไปยังบุคคลที่ฉวยโอกาสในการทำร้ายพี่น้องประชาชนในตัวอย่างนี้ไม่ดีนะครับเหมือนเมื่อคืนเมื่อกันครับในการตรวจนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วมีหลายจังหวัดที่ว่าจะการจังหวัดในฐานะผอ.ตามพรบ.โรคติดต่อประจำจังหวัดได้ประกาศเรื่องของสถานห้างนะครับเรื่องสถานบริการเรื่องสนามมวยสนามอะไรต่างๆนี้ยังมีหลายแห่งมีการฝ่าฝืนเมื่อคืนก็มีการออกตรวจและจับหลายที่นะครับดำเนินคดีก็ผมคิดว่าขอความร่วมมือก่อนแต่ขอร่วมมือกันดีๆไม่ได้ผมต้องบังคับใช้กฎหมายเลยครับ